แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะวันนี้ก็เป็นข่าวสารไปเลยนะคะแบบฉ่ำๆเป็นจุดที่อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยได้ดูเพราะแฟนๆเนี่ยจะได้ทราบในระยะยาวนะคะว่าวอร์แรงกิ้งอันดับโลกเนี่ยมันสำคัญต่อทัพนักตบลูกยางสาวไทยขนาดไหนสิ่งที่อยากมาให้ดูคืออะไรณเวลานี้นะคะทุกคนสาวไทยเนี่ยอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่13นะ13ของโลกมี 194.91 คะแนนและทำไมล่ะแอดทำไมอ่ะก็อยู่13ก็โอเคแล้วนะมันก็อยู่อันดับต้นๆอยู่นะมันก็ไม่ได้ลงมาถึงแบบอันดับท้ายๆอยู่นะจุดที่อยากให้ดูคืออ่ะทุกคนดูนะเราอยู่ 194.91 เราเนี่ยจบการแข่งขันล่าสุดคือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะโดยเนชั่นลีกของเราเนี่ยจบตอนเดือนมิถุนายนนะคะเนี่ยอันดับโลกของเราเนี่ยตารางที่เก็บคะแนนบวกลบคูณหารของวอร์แรงกิ้งวอลเลย์บอลเวิลด์ของเราเนี่ยจบอยู่ที่วันที่20มิถุนายนเราถูกหักลบไป 1.48 ก่อนหน้านั้นเราก็แข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถูกหักลบบวกบ้างบวกไป 1.8 นะคะลบไปถึง4บวกไป 2.8 มีบวก12มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ลบก็ถือว่าลบเยอะพอสมควรนะคะแต่เพื่อนๆของเราล่ะที่เขาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขามีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะเขาไม่ได้จบที่เดือนมิถุนายนนะคะเยอรมนีอันดับสูงกว่าเราอันดับที่12เนี่ยตอนนี้เขาจบวันที่29สิงหาคมนะคะบวกไป 1.6 ลงมาเบลเยียมอันดับ14อันดับต่ำกว่าเราเขาก็จบเดือนสิงหาค่ะนี่คือยังไม่ครบปีนะเดือนสิงหาเขาเพิ่งจบนะคะเช็กสเกียจบชาเลนเจอร์ไปเมื่อ7กรกฎาคมค่ะยังไงต่อเปอร์โตริโกจบเดือนสิงหาเหมือนกันค่ะอาร์เจนตินาค่ะอาร์เจนตินานะก็เก็บคะแนนไปถึงเดือนสิงหาเหมือนกันทุกคนดูอันดับสูงกว่าเราบ้างสูงกว่าเยอรมนีนะเยอรมนีก็คือเก็บไปจนถึงเดือนสิงหานะคะโดมินิกันเก็บไปถึงเดือนสิงหาค่ะเซอร์เบียยังไงเก็บไปถึงเดือนสิงหาค่ะเนเธอร์แลนด์สิงหาเหมือนกันค่ะแคนาดาโอ้โหปลายเดือนสิงหาเลยค่ะญี่ปุ่นก็สิงหาค่ะทุกคนแต่ทัพสาวไทยของเราอยู่อันดับที่13แต่เราเนี่ยคะแนนวอร์แรงกิ้งเนี่ยเราหยุดไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วค่ะทุกคนเราหยุดไปตั้งแต่20มิถุนากรกฎาคมไม่มี10สิงหาไม่มีสิงหายังไงต่อสิงหากันยาไม่มีตุลาไม่มีพฤศจิกาไม่มีปลายปีไม่มีเลยค่ะทุกคนสิ่งที่แอดอยากจะมาบอกว่าวอร์แรงกิ้งมันสำคัญจริงๆและเอเชียของเราตอนนี้ก็เหมือนจะเสียเปรียบอยู่นะคือการแข่งขันไม่ค่อยมีในที่นี้คือไม่ได้มีอยู่ในฐาน FIVB รองรับที่มันจะมีการเก็บคะแนนวอร์แรงกิ้งอันดับโลกนะทุกคนดูบนเราก็เล่นทางแถบของเขาเหมือนกันเยอรมนีทางยุโรปเบลเยียมก็เล่นคือมีรายการเล่นหมดเลยแต่เอเชียของเราเนี่ยดูดิหยุดแล้วหยุดเลยนะคะแต่แฟนๆก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแอดถ้ามันมีการแข่งขันเยอะอะคะแนนมันอาจจะตกก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้บวกขึ้นบวกเพิ่มดีในทุกๆทัวร์นาเมนต์ก็ได้นะเอ้าทุกคนอย่างน้อยการมีแข่งอะแอดว่าเราก็อาจจะมั่นใจได้นะว่าเฮ้ยไม่บวกอะมันก็ลบแต่ถ้าเราทำได้เรามั่นใจในทัพสาวไทยของเรายังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วมาเลยทำให้วอร์แรงกิ้งของเราเนี่ยมันค่อนข้างคงที่มันไม่สามารถแบบขยับไปไหนได้เท่าไหร่แข่งขันอีกทีก็ในรายการระดับโลกอย่าง VNL วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีการเก็บคะแนนอะไรอีกเลยก็เป็นจุดที่แอดอยากนำให้แฟนๆได้ดูว่าเฮ้ยแฟนๆคิดว่ามันดีปะมันดีไหมที่เพื่อนๆรอบตัวของเราเนี่ยอันดับบนก็มีการแข่งขันเยอะมากล่างของเราก็ยังมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องคือยังแบบสิ้นสุดที่สิงหาแต่เราอ่ะสิ้นสุดที่มิถุนาเราไม่มีการแข่งขันเก็บต่อเลยนะคะสำหรับเอเชียของเราถ้าไม่เข้าไปแบบอยู่ในรายการเขาเรียกว่าอย่างชาเลนเจอร์รายการชาเลนจ์ครับอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีการเก็บคะแนนเลยซึ่งวอร์แรงกิ้งเนี่ยมันสำคัญนะคะที่เอ็ดบอกไปตลอดเลยว่าวอร์แรงกิ้งมันเป็นจุดที่สามารถทำให้เราอะไปสู่ในรายการระดับโลกได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าเราอาจจะคัดเลือกไม่ผ่านนะคัดเลือกโอลิมปิกไม่ผ่านคัดเลือกอะไรไม่ผ่านแต่สุดท้ายทุกรายการที่อยู่ในฐาน FIVB มันจะมีสเต็ปอีกสเต็ปนึงที่เอาจากคะแนนวอร์แรงกิ้งจริงๆทุกคนเขาจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกก็จริงนะรอบคัดเลือกโอลิมปิกรอบคัดเลือกอะไรต่างเราไม่ผ่านแต่สุดท้ายมันก็มีอีกสเต็ปนึงที่ FIVB รองรับคนที่คะแนนวอร์แรงกิ้งสูงที่สุดคนที่คะแนนวอร์แรงกิ้งอยู่ในกำหนดที่ FIVB ตั้งไว้ดังนั้นวอร์แรงกิ้งก็
สำคัญมากๆแอดยังมองว่าเวิลด์แรงกิ้งสำคัญจริงๆแต่เราก็เสียดายที่เอเชียของเราไม่ได้จัดการแข่งขันในแบบ FIVB อยู่ในฐาน FIVB รองรับที่มีการเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ตัวหลักของสาวไทยก็ได้นะแต่ก็อยากให้มีรายการที่เอ้ยสาวไทยเนี่ยเข้าร่วมในรายการระดับโลกที่มันอยู่ในฐาน FIVB รองรับเอเชียของเราน่าจะต้องแบบจัดอะไรมากขึ้นนะคะทางนี้ทางนั้นแอดอยากให้คิดในแง่ดีว่าถ้าเราแข่งเยอะแล้วเรามั่นใจในโค้ชในทีมของไทยในทัพสาวไทยของเราเราก็จะคะแนนบวกเพิ่มแล้วอันดับ World Ranking ของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไม่ได้หยุดนิ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนรอบตัวก็วิ่งอยู่ตลอดนำมาบอกให้แฟนๆได้ทราบนะเพราะว่าอยากให้ดูจุดนี้จริงๆแล้วก็ในการแข่งขันต่อจากนี้ปีหน้าก็จะเริ่มเก็บคะแนนฉ่ำแล้วคือฉ่ำเลยเป็นการเก็บคะแนนที่ลบก็ลบหนักเลยนะคะถ้าเราแพ้ทีมที่อันดับต่ำกว่าถ้าเราชนะทีมที่อันดับสูงกว่าเราก็บวกเพิ่มสูงมากเช่นกันก็มั่นใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในทีมของโค้ชออสที่จะมาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทัพนักตบลูกยางสาวไทยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปยาวไปจนถึงโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าเลยนะคะแต่จำไว้นะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะทุกคนองค์ประกอบของวอลเลย์บอลมันมีเยอะนะคะไม่ได้อยู่ที่โค้ชคนเดียวไม่ได้อยู่ที่นักกีฬาคนเดียวไม่ได้อยู่ที่โอ้โหมือเซตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันองค์ประกอบก็ต้องทำให้มันเป็นทีมเวิร์คให้ได้มากที่สุดค่ะแฟนๆรอบมีความเห็นอย่างไรบ้างเห็นแบบนี้แล้วจุดที่แอดอยากมาให้ดูเนี่ยมันเป็นจุดนี้จริงๆที่เราอะคะแนนหยุดนิ่งการแข่งขันของเอเชียมันไม่ค่อยมีเท่าทวีปอื่นคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ดีแล้วหรือไม่ดีดีแล้วที่ไม่มีการแข่งขันคะแนนจะไม่ได้ลบคะแนนจะไม่ได้ถูกลบหรือไม่ดีเพราะอยากแข่งขันเพราะมันก็50-50ถ้าแข่งชนะมันก็คะแนนบวกแล้วก็มีโอกาสเวิลด์แรงกิ้งขึ้นคิดอย่างไรชอบแบบไหนเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพลีกต่างประเทศตอนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยภาพของตัวเองมาให้เต็มที่แต่ที่สำคัญเลยรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ 100% กันด้วยค่ะ